ซอนว่าไงมึงลูกค้าเป็นลาเต้2แก้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะลาเต้2 แก้วค่ะครับสักครู่นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมึงกูฝากเก็บหน่อยดิแก้วมันหล่นฝากเก็บหน่อยไม้ถูกพื้นกับถ่ายอยู่ข้างหลังนั่นน่ะเฮ้ยอะไรพี่มึงเอาเค้กกูไปขายฟรีช่วยแค่นี้ไม่ได้เหรอวะซันอ่ะอเมริกาโน่2แก้วดูนะเดี๋ยวกูฝากเก็บตัวข้างๆนะรออะไรล่ะไปดิอุ๊ยโทษครับน้องคะเต็มใจเชนหรือเปล่าคะเนี่ยระวังหน่อยสิคะกระเด็นหมดแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษด้วยนะครับครับขอโทษด้วยนะครับผมจัดการขอร้องผมไม่ควรทำหน้าอย่างนั้นใส่ลูกค้าบอกว่าแต่ผมไม่ใช่พนักงานป่ะแต่มึงทำหน้าที่พนักงานอยู่แต่พี่อ่ะไม่ได้จ้างผมมึงพูดแบบนี้ใช่ป่ะไอ้น้อยนี่มันก็ร้านกูร้านเพื่อนมึงบอกว่าได้งั้นมึงเอาเงินค่าจ้างไปผมขอโทษทีนี้หมดนี่แล้วนะเค้กครับผมกระต่ายอบทุกวันเลยนะครับเค้กครับ40บาทเท่านั้นครับเค้กช็อกโกแลตไหมครับ40บาทนะครับไม่ชื่อขายหน่อยดิเค้กครับผม40บาทนะครับให้กูขนเค้กมาคนเดียวเนี่ยทำหน้าเป็นส้นตีนนี่อะไรวะกูคานพี่มึงอะมึงสองคนนี่อะไรนักหนาวะพวกนี้กูไปร้านมาจะเอาเงินไปคืนพี่มึงอ่ะแม่งกวนตีนชิบหายใช้กูทำนู่นทำนี่พอกูทำไม่ถูกต้องบ่นกูอีกแม่งรำคาญชิบหายพี่คะหนูซื้อเค้ก2 ชิ้น 70ได้ไหมคะไม่ได้ครับได้ครับผมได้ครับ2 ชิ้นใช่ไหมครับค่ะโอเคครับ70 บาทครับผมเค้กไหมครับผม40บาทนะครับเค้กจากกระต่ายนะครับผมเค้ก40บาทครับเค้กเรานี่นะครับ